1ปีเนี่ยผ่านมาแล้ว1สัปดาห์ใช่ไหมครับเหลืออีกกี่สัปดาห์ครับ51ให้ลองนับ1ถึง51สิครับว่าสั้นหรือยาวครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จบปีอีกแล้วนะครับพี่น้องที่รักยิ่งความจริงของชีวิตอย่างหนึ่งที่เราค้นพบร่วมกันอยู่เสมอนะครับก็คือว่าทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องต่างๆในโลกนี้หรือในชีวิตของเราเนี่ยมักจะเริ่มต้นด้วยจุดเริ่มต้นเล็กน้อยอยู่เสมอๆทีเดียวพี่น้องเห็นด้วยไหมครับความจริงของชีวิตของเรานะครับหลายคนเนี่ยอาจจะวันนี้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานลองมองย้อนกลับไปสิครับว่าท่านทำงานในวันแรกท่านอาจจะไม่มีอะไรเลยเป็นตัวเปล่าหลายคนวันนี้เรียนหนังสือเกือบจบมหาวิทยาลัยคะแนนดีมากเกือบจะเกียรตินิยมลองนับย้อนกลับไปในวันแรกที่เข้าเรียนหนังสือสิครับว่าท่านเรียนหนังสือเป็นแบบไหนบ้างหลายคนเนี่ยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่หลายคนมีความสำเร็จในครอบครัวในอาชีพการงานเนี่ยล้วนแล้วเกิดจากจุดเริ่มต้นที่เล็กน้อยทั้งสิ้นมีนักว่ายน้ำหญิงคนหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของสถิติโลกฟรีสไตล์นะครับฟรีสไตล์ไม่ใช่ว่ายมั่วนะครับบางคนตีความฟรีสไตล์คือว่ายมั่วว่ายไงก็ได้ขอให้ถึงฝั่งไม่ใช่นะมันมีท่าของมันนะครับสถิติโลกฟรีสไตล์ 1,500 เมตรนะครับชื่อว่าคิมน่าจะเป็นคนมีเชื้อเกาหลีนะครับคิมลินฮันนะครับไม่ทราบว่าเกาหลีผสมกับอะไรนะครับนักน้องคนที่ชื่อคิมคนนี้นะฮะเป็นนักวิ่งที่ฝึกฝนหนักมากนะครับในอย่างต่อเนื่องในตลอดทุกวันนะครับโค้ชเนี่ยเขาเปิดเผยบอกว่าน้องคิมเนี่ยจะฝึกว่ายน้ำทุกวันนะครับเป็นระยะทางประมาณ 11-20 กิโลเมตรทุกวันเลยนะครับฝึกทุกวันเนี่ยว่ายน้ำ20กิโลนะครับไม่ใช่เดินนะฮะไม่ใช่ขี่จักรยานนะฮะว่ายน้ำเนี่ย20กิโลเนี่ยทุกวันเลยอย่างต่อเนื่องแล้วพอคนไปสัมภาษณ์คุณคิมเนี่ยว่าส่วนที่ยากที่สุดในการฝึกซ้อมคืออะไรน้องเขาบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการฝึกซ้อมก็คือการโดดลงไปในน้ำเพราะว่าบางทีมันอาจจะเหนื่อยบางทีอาจจะล้าบางครั้งน้ำอาจจะเย็นบางครั้งอาจจะไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะฝึกซ้อมได้ฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดของการฝึกซ้อมของเขาก็คือจุดช่วงเริ่มต้นของการลงไปว่ายน้ำพี่น้องที่รักยิ่งนั้นช่วงที่ยากที่สุดของความสำเร็จเนี่ยก็คือช่วงเริ่มต้นหลายคนนะครับต้องยุติความตั้งใจที่ดีในการทำหลายอย่างในชีวิตเนี่ยเพราะว่าผิดพลาดในช่วงเริ่มต้นพอเริ่มต้นไม่สวยมีความบกผิดพลาดอะไรบางอย่างจนท้อใจจนล้มเลิกความตั้งใจไปที่สุดหลายคนมีความปรารถนาจะมีความสำเร็จในชีวิตในบางเรื่องแต่เริ่มต้นไม่ถูกต้องสุดท้ายปลายทางก็ไม่สำเร็จจริงหลายคนอยากมีครอบครัวอยากมีแฟนเป็นของตัวเองอยากมีภรรยาสามีเป็นของตัวเองแต่เริ่มต้นอย่างไม่ถูกต้องไม่ได้มีพระเจ้าอยู่ในจุดเริ่มต้นบางครั้งก็เหนื่อยเปล่าพระมีจึงบอกเสมอว่าถ้าพระเจ้าไม่อยู่ด้วยในการสร้างบ้านคนงานก็เหนื่อยเปล่าแต่ถ้าใครสามารถประคับประคองตัวเองได้ในช่วงเริ่มต้นให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเรียกว่าความสำเร็จก็มาถึงครึ่งทางแล้วเหมือนที่คนเขาบอกว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับพี่น้องยังเคยจำเหตุการณ์ที่ท่านเริ่มต้นอะไรแรกๆได้ใช่ไหมครับผมจำเหตุการณ์ที่ผมเทศนาครั้งแรกได้นะครับก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กคนหนึ่งที่ไม่กล้าแล้วก็ไม่กล้ามายืนต่อหน้าที่ประชุมผมยังจำได้วันตอนเด็กผมต้องสอบร้องเพลงนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตสอบร้องเพลงเรารู้ว่าเราเสียงดีเรารู้ว่าเราร้องไม่ตกคีย์ตรงนี้ไม่ต้องสงสัยเลยนะฮะแต่ว่าความอายความไม่กล้าเนี่ยไปยืนอยู่หน้าเวทีตอนสอบตอนประถมเนี่ยไปยืนขาสั่นตัวสั่นทื่อเลยไม่ร้องอะไรเลยนะครับคุณยิงขู่ว่าลงไปเถอะผ่านให้เลยแล้วกันเพราะว่าสงสัยจะปล่อยเวลาไปนานกว่านี้ไม่ได้แล้วนะฮะพี่น้องคงจำได้พี่น้องนำนมัสการเป็นครั้งแรกในแคร์นำผิดนำถูกนำมหาสนิทกลายเป็นนำมหาสนุกไปนำน้ำหกทำแก้วหกอะไรเยอะแยะมากมายร้องนำนมัสการตกคีย์พอจบแคร์มาบอกกีตาร์มีปัญหากีตาร์มันเพี้ยนกีตาร์เพี้ยนเนี่ยทำให้เรามีปัญหานำนมัสการไม่ได้เลยใช่ไหมครับหรือเราประกาศข่าวประเสริฐครั้งแรกเนี่ยเราเป็นผู้เชื่อใหม่เราประกาศครั้งแรกเนี่ยพี่น้องอาจจะเคยจำเหตุการณ์นั้นได้นะครับผมประกาศข่าวประเสริฐครั้งแรกเนี่ยคือการทะเลาะกับเพื่อนเลยประกาศไปประกาศมาทะเลาะกันใหญ่เลยนะฮะผมก็ไม่เข้าใจมันลงเอยอย่างนั้นได้ยังไง
สุดท้ายตอนนี้ผ่านมา20ปีเพื่อนคนนั้นยังจำผมได้เลยว่าเราเคยฟังนายพูดเรื่องพระเยซูแล้วเราก็ทะเลาะกันด้วยอย่างดีที่เขายังจำได้ว่าเขาเคยฟังเรื่องพระเยซูนะครับแม้ว่าลงเอยด้วยการทะเลาะกันก็ตามดังนั้นวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันนะครับจากพระวจนะพระเจ้านะครับในหัวข้อว่าก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นะครับจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่จะนำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ด้วยจุดเริ่มต้นที่สวยงามจุดเริ่มต้นที่มั่นคงจะนำไปสู่ความสำเร็จอันงดงามในชีวิตของท่านด้วยท่านเริ่มต้นอะไรก็ตามเริ่มอย่างถูกต้องเริ่มอย่างเรียบร้อยเริ่มโดยที่มีพระเจ้าเริ่มในเส้นทางอันถูกต้องสุดท้ายปลายทางก็จะนำความสำเร็จมาด้วยมีข้อคิดอยู่3ประการนะครับที่อยากจะให้กับพี่น้องในโอกาสวันปีใหม่นะครับผ่านไป1สัปดาห์เวลาที่เหลืออยู่ขอให้เราได้เริ่มต้นก้าวไปอย่างมั่นคงจนเราบอกได้ว่าเราประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งแล้วในปีนี้เอเมนไหมครับสิ่งที่1ที่อยากจะให้ข้อคิดคือเราต้องเข้าใจในเรื่องของรากและผลนะครับหลักการเรื่องรากนะครับและผลเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับต่อการใช้ชีวิตของเรานะฮะทั้งในเรื่องการทำงานนะครับเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องงานรับใช้หากเราเข้าใจเรื่องหลักการเรื่องของรากและผลนะครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเด็ดขาดทีเดียวแล้วก็สามารถพัฒนาเรื่องต่างๆในชีวิตในการทำงานในครอบครัวได้อย่างยั่งยืนถาวรด้วยพระคัมภีร์ในหลายตอนพูดถึงเรื่องของรากเรื่องของผลไว้นะครับอย่างเช่นมัทธิวบทที่7ในข้อ16ถึงข้อ18นะครับบอกว่าท่านจะรู้จักเขาด้วยผลของเขามนุษย์จะเก็บผลองุ่นจากต้นไม้หนามหรือว่าเก็บผลมะเดื่อจากต้นผักหนามนะครับต้นไม้ดีทุกต้นย่อมให้แต่ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้มัทธิว15ข้อ18นะครับบอกว่าสิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากไหนครับก็ออกมาจากใจนี่คือเรื่องรากและผลอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ออกจากปากมันออกมาจากใจสิ่งที่เราพูดออกมาสิ่งที่เราทำออกมามันสะท้อนอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของเราคำพูดของเราก็แสดงตัวตนของเราสิ่งที่เรากระทำมันก็แสดงจิตวิญญาณในชีวิตของเราสีหน้าของเราบอดี้แลงเกจของเราอาการกิริยาต่างๆมันก็สะท้อนบางอย่างที่อยู่ในใจของเรามีคนบอกว่าเราเป็นอย่างที่เรากินใช่ไหมครับ you are what you eat เราอ้วนเพราะเรากินไม่ใช่ว่าเราอ้วนเพราะว่าเราลืมหายใจออกมันไม่ใช่อย่างนั้น you are what you eat ใช่ไหมครับแล้วก็ you are what you feel คือเราเป็นอย่างที่เรารู้สึกด้วยเราเป็นอย่างที่เรามีอารมณ์ความรู้สึกอย่างนั้นบางคนใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเราอารมณ์ดีใช่ไหมครับบางคนใบหน้าบึ้งตึงเพราะว่าเรามีความรู้สึกขมขื่นใจท้อใจเจ็บปวดใจเราเลยออกมาทางสีหน้าแล้วมีคนบอกว่าและเราเป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นด้วยนะฮะ you are what you live for เรามีเป้าหมายชีวิตเพื่ออะไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นในวันนี้ด้วยถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อเงินวันนี้หน้าตาเราก็จะเป็นดอลลาร์เป็นเงินสกุลต่างๆปรากฏอยู่ตามส่วนต่างๆของใบหน้าถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อปริญญากระดาษ3ใบ5ใบเราวันนี้เราก็จะเป็นอย่างที่เราอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนั้นด้วยงั้นนี่คือจะเป็นเรื่องจริงว่าถ้าเราอยากจะเป็นอย่างไรวันนี้เราต้องมาเริ่มต้นดูรากฐานชีวิตของเราหรือถ้าเราต้องการจะแก้ปัญหาอะไรในชีวิตเราก็ต้องกลับย้อนไปดูว่าแล้วเรามีรากอะไรอยู่ที่ผ่านมานะครับเลยมีน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมครับบ้านผมก็มีต้นไม้หลายต้นเนี่ย บางต้นก็ตายทันทีนะฮะเหมือนตกใจตายน้ำมาตายเลยก็ไม่เคยเจอน้ำเริ่มท่วมตายก่อนเลยนะชิงตายก่อนเพราะมันชัดเจนมันตายแล้วแต่บางต้นเนี่ยแปลกมากนะครับน้ำแห้งแล้วนะครับแห้งมาเดือนหนึ่งละตอนแรกก็ดูเขียวดีแต่ว่ามันค่อยๆตายจนถึงวันนี้เมื่อเช้าผมตื่นเช้ามามองดูมีต้นหนึ่งนะครับอ้าวผ่านมาตั้งเดือนหนึ่งเพิ่งจะรู้ตัวว่าน้ำท่วมตายแล้วอยู่ๆก็ตายคนอื่นเขาโตกันหมดแล้วเขาออกดอกเพราะเขาแห้งแล้วไอ้นี่อยู่ๆก็ตายเพราะว่าพอไปขุดดูเนี่ยบอกว่ารากมันเน่าแต่มันไม่ออกผลทันทีหรอกมันค่อยๆเน่าแล้วมันค่อยๆออกผลความตายงั้นบางคนเนี่ยอาจจะนึกว่าที่เราเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์ปัจจุบันหรือว่าสาเหตุปัจจุบันหรือสถานการณ์ปัจจุบันแต่ความจริงมันเกิดมาจาก
รากอะไรบางอย่างที่อาจจะผ่านมา5ปีผ่านมา10ปีอาจจะเกิดมาจากรากในครอบครัวบางอย่างก็ได้เมื่อ20ปีที่แล้ววันนี้มันออกผลมาเป็นเหตุการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตพี่น้องกี่คนเคยเป็นพวกฝีไหมครับ บางคนบอกเป็นสิวก็จะแย่แล้วใช่ไหมบางคนเป็นฝีนะครับเพื่อนผมคนนึงเป็นฝีเนี่ยตรงคางตรงด้านท้ายคอนะครับตุ่มเบลอเลยต้องไปควักออกอ่ะบอกว่าฝีเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปรักษาภายนอกมันไม่หายมันต้องขุดไปถึงรากนะครับน้องกี่คนเป็นตาปลาไหมครับอันนี้ห้ามเปิดเผยใช่ไหมครับแต่ห้ามมาเหยียบเท้าด้วยเพราะว่าเราจะเจ็บมากตาปลาเนี่ยรักษาไงก็ไม่หายมันต้องเอาน้ำกรดหยดเข้าไปในที่แผลมันทีละหยดทุกวันจนมันจะซึมเข้าไปในรากแล้วก็ไปฆ่ารากที่อยู่ลึกลงไปในอุ้งเท้าเราหรือว่าตาปลานะฮะแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนโบราณเนี่ยก็จะคิดแตกต่างกันไปใช่ไหมครับแพทย์แผนปัจจุบันมักจะรักษาตามอาการใช่ไหมอ้าวฝีแตกก็เอายาทาไปทาข้างนอกไปแต่แพทย์แผนโบราณเนี่ยจำนวนมากมักจะมองไปที่ข้างในเมื่อกับผมดูสารคดีนะครับเขามีที่อินเดียนะครับก็มีการนวดแผนอินเดียนะก็จะให้เรานอนนะครับแล้วก็มีน้ำมันเทมาที่หัวน้ำมันร้อนๆนะฮะก็จะจับล็อกตัวเราไว้นะล็อกไว้ห่มอย่างดีแล้วก็โผล่หัวมาเสร็จแล้วมีน้ำมันถังนึงเนี่ยอุ่นๆแล้วก็เริ่มย้อยมาที่หัวลาอยู่ตั้งนานเนี่ยก็ว่าจะเป็นการปรับอุณหภูมิปรับทุกอย่างในร่างกายให้มันสมดุลแล้วก็ไหลเวียนอย่างดีเรียกว่าการนวดแผนอินเดียนะพี่น้องลองทำดูก็ได้นะกลับบ้านนะครับอุ่นน้ำมันที่บ้านแล้วก็นอนแล้วก็ให้คนที่บ้านลาดอาจจะพบมิติใหม่ของทรงผมก็ได้นะครับอย่าลืมจุดไฟด้วย นะการแก้ปัญหาต้องแก้ที่รากนะครับที่บริษัทโตโยต้านะครับโตโยต้าเนี่ยในสมัยนานมาแล้วเนี่ยเขามีเทคนิคอันหนึ่งเรียกว่า5ทำไมเขาเรียก5 why นะครับ5 why 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 เขาบอกว่าเวลาเราต้องการไปหาต้นตอปัญหาที่แท้จริงเนี่ยจะให้ถามคำถามไปสัก5ครั้งว่าทำไมเช่นทำไมตื่นสายอ๋อเพราะว่านาฬิกาปลุกแล้วเราไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยินอ๋อเราไปวางไว้นู่นเลยมุมห้องทำไมวางมุมห้องล่ะเราไม่อยากตื่นหรอกจริงแล้วอะวางไปอย่างนั้นเองอะเพื่อให้รู้สึกว่าเราวางนาฬิกาไว้แล้วเนี่ยเอ้าอ๋อเจอคำถามปัญหาที่จริงคือเราไม่อยากตื่นไม่ใช่นาฬิกามีปัญหาบางคนทำไมตื่นสายนาฬิกาไม่ปลุกรีบแก้ปัญหาซื้อนาฬิกาใหม่มาเป็นของขวัญบอกว่าก็ไม่ตื่นอยู่ดีเพราะว่าจริงเขาไม่อยากตื่นเขาไปวางไว้อีกห้องนึงเลยนะบางประเทศมีนาฬิการุ่นใหม่นะครับต้องเคลื่อนถึงจะหยุดต้องคว้างแรงๆนะฮะมันจะหุ้มอยู่ในลูกบอลต้องคว้างแรงๆคว้างมันต้องเดินไปหยิบแล้วคว้างใหม่คว้างเลยครับจนกระทั่งจะตื่นเองเพราะว่าต้องคว้างหลายรอบมากบางคนจะชอบนะดีเหมือนกันนะอาจจะเป็นนาฬิกาเป็นสุนัขเตะเลยนะเช่นทำไมตื่นสายทำไมอ้วนทำไมมักท้อใจง่ายๆลองถามดูสิครับถามย้อนกลับไปสัก5 3ครั้ง5ครั้งอาจจะพบคำตอบที่แท้จริงก็ได้ทำไมขี้โมโหหงุดหงิดง่ายนะทำไมปากไวทำไมคนสวนมาเราสวนกลับในเวลารวดเร็วทำไมกลุ่มแคร์เรา ไม่มีการเจริญเติบโตไม่มีใครมาเชื่อพระเจ้าในกลุ่มเราเลยลองตั้งคำถามนี้แล้วลองค่อยๆหาคำตอบนะครับจุดมุ่งหมายของ5ทำไมของ Toyota เขาเนี่ยนะฮะเขาบางทีเขาบอกว่าไม่ได้เพื่อหาคำตอบที่แท้จริงหรอกเพราะบางครั้งถามไปถามมาอาจจะออกทะเลออกอ่าวไปเลยก็ได้แต่เขาบอกว่าเพื่อฝึกคิดฝึกให้รู้จักการตั้งคำถามต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะฝึกรู้จักการคิดตั้งคำถามเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อการแก้ปัญหาที่ลงไปถึงรากของปัญหาจึงต้องกล้าคิดกล้าถามกล้าตั้งคำถามมีฝรั่งเข้ามาทำงานเมืองไทยเขามีการทำวิจัยว่าฝรั่งคิดยังไงเขาฝรั่งหมายถึงรวมถึงทุกคนในโลกนี้ยกเว้นคนไทยนะครับคิดยังไงกับการทำงานกับคนไทยเขาบอกว่ามีอยู่ข้อหนึ่งคือว่าคนไทยไม่กล้าถามนะพอเจ้านายสั่งมาเนี่ยก็จะไม่ถามไม่รู้ก็ไม่ถามก็ไปนั่งเดาเองเฮ้ยเมื่อกี้เจ้านายสั่งอะไรวะอ๋ออย่างนี้น่ะน่าจะอย่างนี้แหละเหรอใช่เหรอน่าจะใช่นะคงงั้นละมั้งแล้วก็ทำเลยโดยที่ไม่ถามบอกว่าทำผิดเจ้านายก็ถามทำไมคุณไม่ถามอ่ะตอนที่รับคำสั่งไปบอกก็
ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่ถามอีกอยู่ดีว่าทำไมเราไม่ถามก็เลยเป็นปัญหาของคนที่เขามองคนไทยว่าเราไม่ค่อยกล้าถามบางทีเราไม่กล้าถามเพราะว่าเราไม่กล้าเผชิญหน้าความจริงว่าเราไม่รู้ก็ได้เราอาจจะหยิ่งเกินไปที่เราบอกว่าเราไม่รู้เราเลยถามหรือเราอาจจะรู้สึกว่าเสียหน้าถ้าเรารู้สึกว่าทำไมฟังตั้งนานไม่รู้เรื่องเขาเลยบอกว่าเวลาทำงานกับคนไทยนะครับเวลามอบหมายงานไปปั๊บเนี่ยช่วยถามด้วยว่าเขาเข้าใจว่ายังไงแล้วเขาพูดใหม่อีกรอบหนึ่งบางทีอาจจะคนละเรื่องกันเลยก็ได้บอกให้ถามกลับไปกลับมาเพื่อช่วยคนไทยในการทำงานว่าไม่ผิดนะครับนั้นการที่เราจะพัฒนาตัวเองตลอดทั้งปีนี้นะครับอยากให้เราได้มองไปถึงรากฐานของชีวิตนะครับรากฐานที่มั่นคงนะครับสร้างรากฐานให้ดีกลับไปมองรากฐานจิตใจของเรานะครับรากฐานจิตวิญญาณของเรารากฐานการรู้จักพระเจ้านะครับสร้างครอบครัวให้มั่นคงด้วยรากฐานของความรักและความเข้าใจอย่าเพียงแต่เติมแต่งสีสันแต่ว่าไม่มองที่รากฐานของครอบครัวคือความรักและความเข้าใจกลับไปมองดูในกลุ่มแคร์ของเราว่ามีรากฐานที่ถูกต้องไหมมีความรู้พระคัมภีร์ที่ถูกต้องไหมมีการเป็นพยานมาจากชีวิตหรือเป็นเพียงแค่การเป็นพยานโดยทำตามไปหน้าที่รากฐานของการสร้างสาวกของการเลี้ยงดูกันของความสัมพันธ์ในพระเจ้านะครับอยากแก้ปัญหาให้เด็ดขาดต้องแก้ไปที่เรื่องพื้นฐานเอเมนไหมครับคือจะมีเรื่องพื้นฐานหลายอย่างที่เราต้องช่วยกันสร้างเพื่อให้เข้มแข็งนะครับการเทศนาการนมัสการการสอนพระคัมภีร์การอภิบาลดูแลกันนะครับหน่วยงานหนึ่งที่ชื่อว่า Natural Church Development นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคริสตจักรอย่างยั่งยืนหรือ NCD นะครับเขาก็วิจัยโบสถ์ต่างๆมาหลายหมื่นโบสถ์เลยทั่วโลกแล้วเขาก็ค้นพบหลักอยู่ง่ายๆอยู่2ประการนะครับสิ่งแรกคือบอกว่าคุณภาพเนี่ยเป็นรากปริมาณเป็นผลนะครับ Quality is root แล้วก็ Quantity is fruit นะครับเขาบอกว่าคุณภาพเนี่ยเป็นรากฐานเลยถ้าอยากให้ต้นไม้แข็งแล้วต้องไปที่รากแล้วมันจะเห็นผลออกมาเป็นปริมาณต่างๆทั้งปริมาณคนปริมาณผู้รับใช้อะไรต่างๆที่เป็นผลออกมานะครับงั้นต้องกลับไปที่รากให้ได้ quality เป็นคุณภาพเป็นรากนะครับปริมาณนั่นคือผลที่เกิดขึ้นงั้นถ้าเราอยากจะเห็นกลุ่มของเรามีการเจริญเติบโตมีการขยายมีการประกาศเป็นพยานกลับไปดูที่รากฐานในเรื่องต่างๆเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งนะครับที่อยากจะมอบให้คือเรื่องของรากแล้วก็ผลเอเมนนะครับลองกลับไปคุยกันดูกลับไปดูชีวิตของเราขอให้พระเจ้ามาขุดไปถึงรากแห่งใจของเราและพัฒนาเรื่องต่างโดยที่มีรากฐานมั่นคงสิ่งที่สองนะครับคือเรื่องของนิมิตของพระเจ้ากับความฝันของเรานะครับนิมิตของพระเจ้ากับความฝันของเราการที่เราจะสามารถเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนเนี่ยเราจะต้องมองไปให้ไกลด้วยนะครับการมีนิมิตก็คือการมีทิศทางอนาคตระยะยาวที่ชัดเจนนะครับการมีนิมิตหรือในโลกนี้เขาเรียกว่าการมีวิสัยทัศน์นะครับลูกเสือระดับไหนไม่ทราบนะฮะบอกว่าปฏิปักษ์คือมองไกลใช่ไหมครับสามารถรุ่นใหญ่นะครับก็มองไกลนี่มองไกลเพราะฝึกให้เป็นคนที่มองไปข้างหน้าถ้าสำรองก็ทำสองนิ้วใช่ไหมครับบอกว่าเราจะทำดีนะฮะเป็นอากิล่าน่ารักมากเลยนะอากิล่าเราจะทำดีต้องที่หูด้วยนะฮะที่บอกว่าต้องที่หูด้วยแล้วก็มองทางซ้ายทีกลางทีขวาทีน่ารักมากสมัยประถมนะครับแต่พอโตมาคือมองไกลทำท่าด้วยนะครับงั้นการมองไกลการมีนิมิตระยะยาวเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต่อความสำเร็จนะครับแม้วันนี้เราบอกว่านี่เป็นแค่สัปดาห์แรกเดือนแรกเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเรามีทิศทางระยะยาวที่ไกลเพียงพอเนี่ยเราจะเริ่มต้นอย่างถูกต้องและไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องด้วยนะครับการมีทิศทางระยะยาวที่ชัดเจนและถูกต้องเนี่ยจะสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนมากเมื่อเวลาผ่านไปต้องลองลากเส้น2เส้นนะครับเริ่มต้นจากจุดเดียวกันแต่ให้มันค่อยๆแยกจากกันทีละ1องศามีมุมต่างกันแค่องศาเดียวพอนะครับแล้วค่อยๆขีดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อลากยาวไปสัก100เมตรก็จะเริ่มเห็นว่าค่อยๆห่างกันไปเรื่อยๆแม้เริ่มต้นมันจะดูใกล้กันมากแค่จะทับกันเลยแต่เมื่อระยะลากเส้นยาวนานมากเข้ามันก็จะชัดเจนมากขึ้นว่าแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับมีอยู่2ประเทศที่ตกเป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมานะครับที่ผมนั่งดูข่าว2ประเทศนี้เนี่ยก็รู้สึกเห็นเป็นจริงตามนี้จริงๆว่าทิศทางระยะยาวเนี่ยกำหนดเส้นทางและความสำเร็จของประเทศจริงๆนะครับเช่นก็มีสิงคโปร์กับเกาหลีเหนือประเทศ2ประเทศนี้เนี่ยเริ่มต้นจากประเทศที่ยากจนเช่นเดียวกันเลยนะครับยากจนรกร้างเหมือนกันประเทศหนึ่งเกาหลีคือเป็นทาสเป็นเมืองขึ้นของประเทศต่างๆเนี่ยเรียงหน้ากระดาษเลยจีนญี่ปุ่นลาเรียงมาเรื่อยๆแล้วก็หนาวเย็นมากแล้วก็ปลูกพืชผักไม่ค่อยได้ผลมาก
สิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันเป็นเกาะของนักโทษเกาะของยาเสพติดแก๊งอันธพาลและช่วงเวลาใกล้ๆกันในการเริ่มต้นประเทศด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกันคือผ่านมา3ชั่วยุคผู้นำเหมือนกันด้วยสิงคโปร์คือมีลีกวนยูใช่ไหมครับแล้วก็มาเป็นก๊กจกตงแล้วก็มาเป็นลีเซียนลุงลูกชายของลีกวนยูเกาหลีเหนือก็เช่นเดียวกันเริ่มมาจากประธานาธิบดีคิมอิลซุงแล้วมาเป็นคิมจองอิลแล้วก็มาเป็นคิมจองอุนชื่อเกาหลีมากเลยนะฮะหรือบางคนบอกคิมจองอันนะฮะอุนหรืออันก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราพบว่าสองประเทศนี้เนี่ยเริ่มต้นมาคล้ายๆกันและผ่านอะไรมาคล้ายๆกันด้วยแต่จุดหมายปลายทางเมื่อผ่านมา60ปีเนี่ยสองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆทีเดียวนะครับมีช่วงหนึ่งผมไม่รู้เป็นไรนะฮะผมรู้สึกสนใจเกาหลีเหนือมากเลยนั่งค้นดูข้อมูลดูคลิปดูอะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือเนี่ยก็พบว่าที่น่าสนใจมากนะแล้วอาจจะมีคนอยากจะไปทำภารกิจโลกที่นั่นก็ได้นะครับกับดาราเกาหลีเหนือนะครับบางคนอาจจะหน้าตาเกาหลีแต่บอกเกาหลีเหนือมากกว่าก็อาจจะเหมาะกับท่านในการไปทำภารกิจที่เกาหลีเหนือนะครับแตกต่างกันชัดเจนมากนะครับเงินเดือนนายกสิงคโปร์เนี่ยนี่ก็เป็นข่าวเหมือนกันที่ผ่านมาใช่ไหมครับคณะรัฐมนตรีออกมาประกาศว่าจะยอมลดเงินเดือนของนักการเมืองลงเยอะเลย 36% 37% เพราะว่ามีเสียงบอกว่าประเทศกำลังมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของนักการเมืองนะครับผมก็ไปค้นดูว่าโอ้เขาลดลงมาเยอะเนาะสงสัยจะเหลือน้อยนะฮะปรากฏว่าเหลือเยอะมากเลยเงินเดือนนายกสิงคโปร์นะครับประมาณ7ล้านต่อเดือนนะครับนี่คือก่อนลดลงนะครับลดลงอย่างเด็ดขาด 36% เหลือ4ล้าน5ต่อเดือนนะครับไม่ใช่ต่อปีนะฮะไม่ใช่ต่อชั่วอายุ4ปีนะฮะต่อเดือนนะครับเดือนละ4ล้าน5นะครับสิงคโปร์มีค่าครองชีพแพงกว่าเราสักประมาณ3เท่านะครับเท่ากับว่าเรามีเงินเดือนนายกเมืองไทยประมาณสักล้าน5ตอนนี้เมืองไทยมีเงินเดือนประมาณแสนกว่าบาทนะครับต่างกันอย่างชัดเจนนะครับรัฐมนตรีเนี่ยเงินเดือนก่อนลดลงคือเดือนละ3ล้าน5นะครับรัฐมนตรีนะครับลดลงมาเหลือ2ล้าน2นะครับเยอะมากทีเดียวนะครับเหตุผลที่เขาตั้งเงินเดือนไว้มากขนาดนี้เขาบอกว่าเกิดมาสมัยของนายกรัฐมนตรีลีกวนยูนะครับที่เขาบอกว่าเขาเอาเงินเดือนของ CEO บริษัทใหญ่ๆในเกาะเขาสมมติว่าในสิงคโปร์เนี่ยเงินเดือนใครสูงสุด5อันดับแล้วเอามาหาค่าเฉลี่ยนี่คือเงินเดือนของนักการเมืองของเขารัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีโดยเขามีความเชื่อว่าถ้าให้เงินเดือนขนาดนี้เนี่ยก็คงจะไม่ต้องไปโกงกินใครละมั้งก็คงจะเพียงพอมั้งเงินเดือนเดือนละ7ล้านเนี่ยพอมั้ย7ล้านเดือนนึงพอมั้ยครับบางคนบอก 7,000 ก็แย่แล้วนะเราก็พอทุกเดือนน่ะ 7,000 นี่7ล้านนะครับศูนย์ไปอีก3ตัวพอมั้ยครับ7ล้านหารต่อวันนึงเท่าไหร่ครับวันนึงไม่กี่แสนเองชั่วโมงนึงไม่กี่หมื่นเท่านั้นเองนะครับนั่งหายใจทีนึงก็หลายร้อยแล้วนะครับก็เลยว่าทำให้ประเทศของเขาเมื่อผ่านในระยะเวลามาถึงวันนี้เนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีคอร์รัปชันต่ำที่สุดในโลกประเทศนึงของโลกเลยเพราะว่าเขามีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งของสองประเทศที่การมีนิมิตระยะยาวการมีทิศทางระยะยาวการมีเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนและถูกต้องเนี่ยจะนำความสำเร็จมาเมื่อเวลาผ่านไปเกาหลีเหนือก็มีทิศทางระยะยาวเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีเขาประกาศตั้งแต่วันแรกตั้งประเทศว่าเขาจะเป็นประเทศที่เป็นประเทศของทหารนะครับแล้วก็เริ่มสะสมอาวุธนิวเคลียร์เริ่มมีอะไรหลายอย่างขึ้นมาในประเทศของเขาแล้วก็ตั้งธงเป็นศัตรูกับประเทศสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้กับนานาประเทศเขาก็ตั้งธงระยะยาวของเขาไว้ชัดเจนมากว่าเขาจะเป็นประเทศที่ปิดตัวเองนะปิดจากโลกภายนอกแล้วก็พึ่งพาตัวเองสุดท้ายเมื่อผ่านมา60ปีเราก็พบว่าเขาก็ถูกแรงกดดันในหลายเรื่องมากเพราะแตกต่างกันตรงการวางทิศทางระยะยาวฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนเนี่ยควรจะเอาใจใส่ในเรื่องนี้ควรเป็นคนฝึกอะไรมองการไกลอย่าอยู่ไปวันๆหายใจเข้าหายใจออกเป็นวันๆไปเอาตัวรอดเป็นวันๆแม้บางครั้งเราอาจจะต้องหาเลี้ยงชีพเป็นวันๆแต่เราไม่ต้องคิดอะไรเป็นวันๆก็ได้บางคนอาจจะว่าเราทำงานหาได้ค่าแรงรายวันเราก็เลยอยู่ไปวันๆมันไม่จำเป็นนะครับคนหลายคนเริ่มต้นชีวิตจากการเป็นเพียงแค่ลูกจ้างลูกหาบกินค่าแรงรายวันแต่เขามีทิศทางระยะยาวเขามีเป้าหมายชีวิตอันยาวไกลว่าเขาจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานชีวิตเขาไม่ได้อยู่เป็นวันๆเขาเริ่มทำสิ่งหลายอย่างมากนะครับ
ชีวิตคริสเตียนเรามีทิศทางระยะยาวคือมาจากพระเจ้าผู้ทรงประทานการทรงเรียกผู้ทรงประทานนิมิตและภาระใจและทรงมีน้ำพระทัยอันเจาะจงในชีวิตของเราคริสเตียนจึงได้เปรียบเพราะเรามีทิศทางระยะยาวโดยเราไม่ต้องมานั่งลองผิดลองถูกหรือหาเอาเองแต่เรามีพระเจ้าผู้ทรงพร้อมที่จะนำหน้าชีวิตของท่านไปในการเดินกับพระเจ้านั้นการเดินในน้ำพระทัยพระเจ้าจึงเป็นเรื่องที่ประเสริฐและเป็นเรื่องที่ปลอดภัยและดีเลิศสำหรับชีวิตของเราเสมอที่น้องพระเจ้าก็เป็นเหมือนกับพ่อคนหนึ่งที่อยากจะวางอนาคตไว้ให้กับลูกตัวเองบางทีลูกอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่พ่อทำนะครับในช่วงผ่านมาเนี่ยลูกผมไปดูการ์ตูนตัวหนึ่งคือเบนเทนนะครับดูเบนเทนผมก็เพิ่งรู้มันสนุกมากเลยนะฮะผมก็ไปดูเบนเทนเนี่ยโอ้โหมันมีอะไรหลายอย่างมันน่าสนุกมากเลยปรากฏว่าเขาก็เริ่มดูเบนเทนไปเนี่ยไปมาเขาก็เริ่มแปลงร่างนะฮะเขาก็เริ่มมีนาฬิกาเริ่มตีมือตัวเองเริ่มตีอกตัวเองนะฮะแปลงร่างเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่นเป็นบิ๊กชิวบ้างเป็นคันนั่นโบเป็นอะไรหลายอย่างมากมายเลยนะฮะรู้แล้วสิเนี่ยเบรนสตรอมอะไรเงี้ยมันนั่งมองพ่อแล้วก็เบรนสตรอมนะแบบจะบังคับจิตใจพ่อนะฮะอยู่ๆมาอุ้มมันก็เป่าใส่หน้าเราทำไมลูกเป็นบิ๊กชิวแล้วอันนี้เป่าใส่หน้าเรานะปกติมันก็มีปัญหานิดดึงตามมาคือเขาก็แปลงร่างอยู่นั่นนะนิยมแปลงร่างเป็นตัวต่างๆนะเขาก็เลยเสียโฟกัสระยะยาวที่เราต้องการจะให้เขาเป็นอยู่นะครับเพราะเขาโมแต่แปลงร่างโมแต่แปลงร่างตามสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็เลยต้องบอกช่วงนี้เลยว่างดให้เลิกดูเลยนะครับลาก่อนให้อวสานละเป็นเทนอวสานละเป็นเทนตัวเป็นหนุ่มอวสานเรียบร้อยเลยให้เลิกดูชั่วคราวเพื่อจะกลับมาสู่โลกของความจริงว่ามันมีเรื่องอื่นที่มากกว่าแปลงร่างด้วยต้องพาเขากลับมาเพื่อจะมองให้เห็นเรื่องระยะยาวก็เลยกลับมาคุยเรื่องอื่นนะครับกลับมาที่เขาชอบเรื่องดนตรีพาไปดูเรื่องกีฬาพาไปดูเรื่องรถยนต์ที่เขาชอบด้วยแล้วก็พาไปคุยเรื่องการท่องพระคัมภีร์ที่เขาท่องอยู่นะครับไม่ใช่แปลงร่างไปท่องไปมันจะกลายเป็นข้อมีอะไรก็ไม่รู้แล้วนะครับงั้นพระเจ้าก็ทรงเป็นเช่นเดียวกันเป็นเหมือนพ่อคนหนึ่งที่มองดูชีวิตของเราว่าก็อยากจะให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องไปตามทางที่พระองค์ทรงประทานและวางแผนการเอาไว้ให้บางครั้งลูกก็ไม่เข้าใจบางครั้งตัวเราก็ไม่เข้าใจเราก็นึกว่าพระเจ้ารังแกเราถึงได้ปิดกั้นทางเราปิดซ้ายปิดขวาไม่ยอมปล่อยเราไปไม่ยอมปล่อยตามใจเราแต่ความจริงผู้ลงทรงรู้ว่าเรามีเส้นทางที่เหมาะสมอย่างไรและผู้ลงทรงมีน้ำพระทัยอันดีเลิศที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่สำเร็จและลุล่วงด้วยดีและผมพบสิ่งหนึ่งเสมอในการเดินกับพระเจ้าคือว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราย่องเชื่ออย่างนี้ไหมครับนั้นเมื่อพระเจ้ารักเราเนี่ยผู้ลงจะดูแลจิตใจของเราด้วยผมพบว่าในทุกครั้งที่พระเจ้ามีน้ำพระทัยต่อชีวิตของเราเนี่ยผู้ลงจะไม่ค่อยขัดใจเราอะต้องเคยคิดอย่างนี้ไหมครับพระเจ้าไม่ค่อยขัดใจเรานะแต่พระองค์จะค่อยๆพาเราให้กลับมาสู่ทางอันถูกต้องแต่ถ้าเรายอมเชื่อฟังพระเจ้าด้วยเราจะพบทางถูกต้องที่รวดเร็วมากแล้วเราจะไม่ต้องมานั่งลองผิดลองถูกนะครับและสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกในชีวิตของเราเนี่ยเมื่อผ่านเวลาไประยะหนึ่งเราจะพบว่ามันก็คือสิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆนี่เองที่น้องพระเจ้าทรงให้เรามีความถนัดมีความสามารถมีประสบการณ์มีพื้นฐานครอบครัวเนี่ยแตกต่างกันหมดเลยเพื่อจะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางอะไรบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจในเวลานี้บางทีพระองค์อาจจะให้เราต้องเผชิญหน้าอะไรบางอย่างเพื่อจะพาเราเพื่อฝึกเรานะครับถ้าเราไว้วางใจในแผนการของพระเจ้านะครับแล้วก็ให้พระเจ้าทรงนำชีวิตของเราเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนถาวรอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับนี่น้องแผนการของพระเจ้าเนี่ยมีเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเยเรมีย์บทที่29ข้อ11นะครับบอกว่าเพราะเรารู้แผนงานที่มีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อะไรครับให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าน้องอยากมีอนาคตที่มั่นคงไหมครับฝากไว้ที่พระเจ้าแม้เราจะฝากธนาคารฝากประกันแต่เราก็ฝากไว้ที่พระเจ้าที่สูงสุดคืออนาคตของเราไม่มีอะไรมั่นคงมากกว่าการฝากอนาคตไว้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับ8ข้อ28นะครับบอกว่าเรารู้พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นั้นเงื่อนไขข้อเดียวครับคือคนที่รักพระองค์น้องรักพระเจ้าไหมครับถ้ารักพระเจ้าก็ยอมให้พระเจ้าทรงนำในชีวิตของท่านสิครับแล้วพระองค์ทรงสัญญาแล้วจะเกิดผลดีในกี่สิ่งครับ
ทุกสิ่งบางสิ่งหรือเปล่าไม่ใช่ทุกสิ่งเลยคือคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเรียกแสดงพระองค์ทรงเรียกท่านไหมครับคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเรียกแสดงว่าจะไม่ได้เรียกบางคนพระองค์ทรงเรียกเราทุกคนเพื่อจะไปสู่ผลดีในทุกสิ่งเงื่อนไขเดียวคือคนที่รักพระองค์รักก็คือการเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเรารักเราเชื่อฟังเราจะเกิดผลดีในทุกสิ่งและพระเจ้าทรงสัญญาว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินคือสิ่งพระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์1โครินธ์บทที่2ข้อที่9บ่อยนั้นใช่ไหมครับบอกว่าสิ่งที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินมนุษย์คิดไม่ถึงก็คือไม่รู้อะไรเลยนะครับหูก็ไม่ได้ยินตามองไม่เห็นคิดก็คิดไม่ถึงด้วยเนี่ยก็คือไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ก็เช่นเดียวกันอีกรักเชื่อฟังพระเจ้านะครับมัทธิว6ข้อ33นะครับเป็นบทเพลงที่เราร้องอยู่เสมอๆเลยก็คือจงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนนะครับแล้วพระองค์ทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้แสวงหาก่อนแล้วผลจะตามมาถ้าเรารักเชื่อฟังแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วเราจะเห็นผลทั้งปวงที่เกิดขึ้นบางคนบอกว่าถ้างั้นเราอยู่เฉยๆเลยดีไหมอยู่นิ่งๆรอให้พระเจ้าพัดเราไปเหมือนอย่างใบไม้ที่ปลิวไปตามกระแสลมไม่พระคัมภีร์ให้ภาพที่สมดุลมากว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่รอเราและเรียกเราแต่ตัวเรานั้นต้องทำส่วนเราอย่างเต็มที่เราต้องวาดฝันเราต้องเขียนนิมิตให้มันชัดเจนฮาบักุกบทที่2ข้อ2ถึงข้อ3บ่อยอย่างนี้ใช่มั้ยครับบอกว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่างเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่องเขียนใส่ป้ายไว้ให้คนทั้งปวงให้คนได้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีนิมิตเราเป็นคนที่มีมองการไกลเรามีแผนการเรามีแผนงานต่างๆที่เราคิดเอาไว้นะครับแล้วผมเชื่อว่าเมื่อเราทำส่วนของเราอย่างสุดความสามารถเราเขียนนิมิตลงไปอย่างชัดเจนแล้วเรามอบถวายอนาคตไว้กับพระเจ้าพระองค์ทรงพาท่านและนำท่านไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราเผชิญหน้าได้จอร์จมุลเลอร์นะครับได้กล่าวถึงการแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าไว้เนี่ยด้วยคำห้าคำนะครับด้วยคำห้าคำคือยอมหาดูอธิษฐานและคอยนะครับบอกว่าเราต้องยอมอะไรยอมมอบจิตใจมอบความปรารถนาของท่านแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับยอมเราต้องยอมก่อนเราต้องยอมให้พระเจ้าทรงดูเราได้ลูกต้องยอมให้พ่อแม่ดูแลและแนะนำลูกศิษย์ต้องยอมให้ครูสอนไม่จะสอนยังไงสอนไม่ได้เราต้องยอมพระเจ้านะครับหาเราต้องหาน้ำพระทัยของพระเจ้าจากพระคัมภีร์อย่าไปหาใต้โต๊ะอย่าไปหาใต้เก้าอี้อย่าไปหาตามอินเทอร์เน็ตอย่าไปหาตามโยนเซียมซีโยนเสียงทายนั่นไม่ใช่ที่จะไปหาน้ำพระทัยพระเจ้าหาจากพระคัมภีร์พระเจ้าไม่เคยนำเราผิดพระคัมภีร์หรือออกจากกรอบพระคัมภีร์เราต้องหาจากพระคัมภีร์ดูเราต้องรู้จักการดูสภาพการต่างๆที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นในแวดล้อมชีวิตของเรารู้จักสังเกตสิ่งที่พระเจ้ากำลังพาเราไปมองดูสถานการณ์ด้วยใจที่เปิดและแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายเข้ามาในชีวิตเพ่งมองดูอย่าด่วนรีบร้อนอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจมองดูสถานการณ์ด้วยใจที่นิ่งสงบและไว้วางใจพระเจ้าและท่านจะเห็นบางอย่างอธิษฐานอะไรทานทูลขอการเปิดเผยการสำแดงน้ำพระทัยจากพระเจ้าอธิษฐานเป็นการเปิดใจของเราว่าอยากถูกปิดด้วยสถานการณ์อยากถูกปิดด้วยความคิดตัวเองอยากถูกปิดด้วยสิ่งที่ตามองเห็นหรือหูได้ยินอธิษฐานฝากไว้ที่พระเจ้าและสุดท้ายคือการคอยยอมหาดูอธิษฐานและคอยรอคอยเวลาของพระองค์รอคอยการเคลื่อนไหวของพระเจ้ารอคอยน้ำพระทัยพระเจ้ารอคอยฝีพระหัตถ์พระเจ้าที่จะมาช่วยท่านบางคนอาจจะต้องรอคอยอยู่หลายปีกว่าจะฟื้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ติดหนี้ติดสินบางคนอาจจะต้องรอคอยนานหลายปีกว่าจะพบเนื้อคู่แท้ที่พระเจ้าจะมาวางไว้ข้างๆกันวันนี้ได้รับการ์ดแต่งงานมาน่ารักมากเลยนะบอกว่าไม่คิดว่าคนที่ใช่จะเป็นคนที่ใกล้ขนาดนี้โอ้โหหวานเจี๊ยบเลยนะฮะสโลแกนเขานะฮะก็คือไม่นึกมาก่อนนะฮะ12ปีอยู่ใกล้ๆกันทำงานด้วยกันรับใช้พระเจ้าร่วมกันนะครับอยู่ไหนแล้วนะอ๋อแอบยืนอยู่หลังเสานะครับบอกว่าไม่คิดว่าคนที่ใช่จะเป็นคนที่ใกล้ขนาดนี้โอ้โหผมรับเห็นการ์ดครั้งแรกแล้วโอ้โหอย่างกับหนังรักโรแมนติก
คอมเมดี้ปนเศร้าปนโศกอะไรเงี้ยโอ้โหมันน่ารักมากเลยนะฮะรู้จักการรอคอยบางคนอาจจะรอคอยแล้วก็แต่รอคอยแบบกระวนกระวายอย่างนี้ไม่เรียกว่าการรอคอยนะครับรอคอยด้วยใจสงบรอคอยพระหัตถ์พระเจ้ารอคอยน้ำพระทัยของพระองค์รอคอยว่าพระเจ้าจะทรงโปรดมาพาเราช่วยเราและตอบเราในเวลาของพระองค์เอเมนไหมครับสิ่งที่3นะครับสุดท้ายสิ่งที่3คือ3คำที่สำคัญที่สุดก็คือวินัยวินัยแล้วก็วินัยนะครับมีอยู่แค่อยู่คำเดียวนะแต่มีอยู่3คำจริงๆนะครับวินัยวินัยแล้วก็วินัยนะครับถ้าเราต้องการจะประสบความสำเร็จตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงก้าวสุดท้ายในวันของพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการมีวินัยตั้งแต่เด็กมาเราถูกปลูกฝังเรื่องวินัยมาตลอดตั้งแต่เด็กมาแล้วใช่ไหมครับเราต้องตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนผมพบว่าประเทศไทยประเทศที่ตื่นเช้ามากในการไปโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะเด็กกรุงเทพตื่นตีห้าตื่นตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็รีบต้องรีบไปเรียนรีบตลอดเวลามีวินัยมากนะกินข้าวบนรถนะครับกินข้าวบนรถตื่นบนรถนี่เองนะฮะแปรงฟันบนรถกินข้าวบนรถแต่งตัวบนรถถึงโรงเรียนปั๊บพร้อมนะฮะเข้าเรียนมีวินัยมากทำการบ้านส่งครูก็ต้องมีการบ้านเยอะอ่านหนังสือสอบเนี่ยแม้แต่วันเด็กที่จะมาถึงอาทิตย์หน้านะครับก็มีคำขวัญวันเด็กหลายๆปีที่ผ่านมาตลอดที่เราตั้งแต่เด็กมาเนี่ยหลายปีก็จะเกี่ยวข้องกับวินัยใช่ไหมครับและเมืองไทยเป็นเมืองที่มีสโลแกนเกี่ยวกับวินัยเยอะมากแต่ไม่ค่อยเป็นจริงเลยนะฮะความมีวินัยอะไรนะมีวินัยคือไทยแท้ใช่ไหมโอ้โหขึ้นมาได้ยังไงผมไม่เข้าใจเลยนะครับสโลแกนเนี่ยอะไรนะมีวินัยคือไทยแท้โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะเขากล้ามากเลยนะอะไรนะมันจริงมันตรงกันข้ามมากกว่านะทำให้ตามใจคือไทยแท้มากกว่าหรือหลายคนที่เป็นน้องนักศึกษาผู้ชายเรียนรอดอมาใช่ไหมครับเวลาวิ่งต้องพูดว่าไงครับความมีวินัยยังไงนะเป็นเกียรติของนักศึกษาวิชาทหารความมีวินัยเป็นเกียรตินักศึกษาแล้ววิ่งไปเรื่อยๆวิ่งวิ่งวิ่งความมีวินัยเป็นเกียรตินักศึกษาวิชาทหารท่องไปเรื่อยๆปรากฏผลที่ชัดเจนมากว่าเมืองไทยไม่มีวินัยเลยนะครับเราก็พบว่าปัญหาวินัยคือปัญหายิ่งใหญ่มากของประเทศไทยเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมพี่น้องมีปัญหาเรื่องวินัยชีวิตไหมครับก็มีแหละนะในอัตราที่แตกต่างกันไปนะครับวินัยจราจรเราก็พบว่าจราจรเมืองไทยคือวิ่งทุกเลนได้ใช่ไหมครับวิ่งทุกทางผมอะไรซ้ายผมอะไรขวาไม่สำคัญคุณจะวิ่งสวนกันมาได้หมดเมื่อก่อนผมเห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนเลนใช่ไหมครับผมพบนวัตกรรมใหม่ล่าสุดคือ10ล้อสวนเลนแล้วใครจะหลบล่ะครับผมหลบแน่นอนเพราะเขามองว่ามันก็ระยะแค่ไม่กี่ร้อยเมตรกับรถไกลวิ่งสวนมาเลยดีกว่านะฮะเหมือนกระทิงดุอะวิ่งมาบึ้งมานะแล้วเราจะไปไหนได้นอกจากหลบหรือจะวัดใจกันไหมฮะว่าเอ้ยวิ่งมาได้ยังไงหน่อยแน่หลบไปนะเขาคงหลบนะวินัยจราจรเราพบปัญหานี้ใช่ไหมครับวินัยในการต่อคิวก็มีนะครับวินัยในการตรงต่อเวลาอันนี้เราก็พบปัญหานี้นะครับผมก็ไม่ได้มาคิดจากของเราเนี่ยเราแก้ปัญหานี้มาได้ดีพอสมควรทีเดียวนะเราเริ่มทุกอย่างได้นะครับผมชอบสโลแกนของทางพี่ช้างมากว่าแม้เราจะเริ่มต้นเลทแต่เราจะเลิกตรงเวลาเสมออย่างน้อยขอให้รักษาความดีไว้ครึ่งทางแม้เราจะเริ่มเลทเท่าไหร่แต่เราจะเลิกตรงเวลาเสมอแม้เราจะเริ่มแคร์เลทเท่าไหร่แต่เราจะเลิกตรงเวลาเสมอต่อให้เหลือเวลาแค่ไม่กี่นาทีก็ตามนะแม้เราจะเริ่มประชุมเลยเท่าไหร่เราจะเลิกตรงเวลาเสมอแล้วลองดูก็ได้นะครับอย่างน้อยก็ดีมาครึ่งทางแล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าเริ่มเลยก็ขอให้เลิกเลยก็แล้วกันอย่างนี้มันก็พากันเลทตลอดไปเรื่อยๆดีไหมครับวันหลังผู้นำจะนำประชุมนะเลทใช่ไหมต่อให้เราเริ่มเลทเราจะเลิกตรงเวลาเสมอแล้วเราจะช่วยกันให้มันทุกอย่างดีขึ้นอย่างน้อยเลิกตรงเวลาแล้ววันหลังก็จะเริ่มตรงเวลาด้วยเอเมนไหมครับลองดูนะครับวินัยความรับผิดชอบการทำงานตามเวลานะครับงานวิจัยที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าฝรั่งทำงานเมืองไทยแล้วเขาพูดถึงคนไทยนะเขาบอกว่าคนไทยมีปัญหาหนึ่งคือเมื่อให้เวลามากขึ้นงานก็จะเสร็จช้าเท่าเดิมนะครับเขาบอกต่อให้เวลามากขึ้นก็จะทำงานนั้นก่อนจะส่งอยู่ดีเขาก็เลยมีเทคนิคในการให้งานคนไทยคือให้เวลาแบบบีบกระชั้นหัวใจมากในใจคิดว่าเดือนนึงแต่บอกอาทิตย์หน้ามาส่งเลยต้องพูดอย่างนี้ไม่พูดอย่างนี้คนไทยจะไม่ทำสักทีพออาทิตย์หน้ามาโอ้โหไม่เสร็จจริงๆครับโอเคผมให้เวลาคุณอีก2วันนะคุณต้องมาส่งให้ได้อีก2วันต้องมาส่งนะไม่งั้นผมมีเรื่องแน่ๆเลยแต่ในใจเนี่ยอุ้ยเหลือตั้ง3อาทิตย์กันชนมันเยอะบัฟเฟอร์เยอะนะฮะหลายขั้นตอน
มาร้องห่มร้องไห้ไม่ทันจริงๆผมให้คุณสุดตัวนะอาทิตย์หน้าต้องเอามาส่งอะไรเงี้ยเขาจะมีเทคนิคอย่างนี้เรื่อยๆในการทำงานคนไทยคือต้องให้เดทไลน์ที่กระชั้นมากนัดหมายบ่ายโมงต้องบอกว่าเที่ยงครึ่งเจอกันแล้วทุกคนจะมาบ่ายโมงเหมือนกับว่าทุกคนดูเวลาคนละประเทศกันนะเฮ้ยนี่มันเวลาประเทศไหนเราไม่เข้าใจนะนัดหมายเวลาไหนก็ต้องบอกด้วยนะนัดหมายเที่ยงนะครับอะไรนะเขาเรียก GMT บวก7ใช่ไหมนัดเที่ยงนะครับ GMT บวก7ทุกคนได้รู้ว่านี่คือเวลาเดียวกันคือเวลากรุงเทพนะครับไม่ใช่เวลาฮ่องกงที่บวกไปอีก2เวลาญี่ปุ่นบวกไปอีก2อะไรอย่างเงี้ยต้องให้มันชัดเจนนะครับสุภาษิตบทที่5ข้อ23บอกว่าเขาตายเพราะอะไรครับขาดวินัยและพูดต่อนะและเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขาเขาจึงหลงเจริญไปโอ้โหมันอยู่คู่กันเลยนะระหว่างวินัยไม่มีอะไรกับความโง่เนี่ยเรื่องจริงนะครับคนไม่วินัยคือคนที่โง่เขลาจริงๆเพราะว่าเขาจะรับแต่ผลเสียรับแต่ผลเสียในชีวิตนะครับบทที่6ข้อ6ถึง9ในสุภาษิตนะครับบอกว่าจงไปดูอะไรครับสัตว์ชนิดหนึ่งมดน้องเคยดูมดไหมผมเคยดูก่อนน้ำท่วมนะมดมันเก่งมากเลยมารู้กาลเวลาอยู่ๆก็มีมดยักษ์มาเดินบนกำแพงตรงรั้วบ้านผมเนี่ยเป็นคาราวานเลยนะก่อนน้ำจะมาไม่มีวี่แววว่าน้ำจะท่วมนะครับเดินเป็นขบวนเลยนะทุกทีมันเดินข้างล่างผมเคยไปดูมันนะมันเดินข้างล่างนี่มันย้ายที่มันเดินข้างบนมันเปลี่ยนรูทมันเปลี่ยนเส้นทางมันเดินข้างบนเดินรอบบ้านเลยนะเดินทำไมไม่รู้มันเดินไปเดินมาผมก็งงเดินไปไหนไม่รู้นะเดินไปเดินมาเดินอยู่ตลอดเวลาสักพักน้ำก็ท่วมโอ้โหอัศจรรย์ใจมากมดมันรู้มากกว่าคนซะอีกไม่ว่าใครบอกว่าเอาอยู่ไม่ท่วมเนี่ยมดรู้ว่าไม่อยู่มดรู้เต็มใจเลยมดหนีก่อนแล้วมดอพยพขึ้นไปแล้ว2เมตรแล้วมันก็ไม่ท่วมแล้วมันก็ท่วมประมาณเมตรกว่านะฮะไม่ท่วมมดรอดคนจมมิดเลยบอกว่าคนเกียจคร้านจงไปดูมดไปนะฮะพิจารณาดูทางของมันและจงฉลาดนะครับไม่มีหัวหน้าเจ้าที่ปกครองมันเตรียมอาหารแล้วมันให้แล้วของมันในฤดูแล้งคนเกียจคร้านเจ้าจะนอนนานเท่าใดเมื่อไหร่เจ้าจะลุกขึ้นจากหลับนะจะนานนอนนานเท่าใดนะครับ1โครินธ์บทที่9นะครับข้อ24ข้อ27นะครับเปาโลพูดถึงเรื่องการทุบตีเนื้อหนังนะครับจนอยู่มือเปาโลเปรียบเทียบเหมือนนักกีฬาที่วิ่งแข่งโดยทุกคนวิ่งแต่มีคนในคือที่ได้รับรางวัลคือคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยนะครับต้องมีระเบียบวินัยนะครับวิ่งโดยมีเป้าหมายทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือข้อ27บอกว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช่ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือนะฮะเคยเห็นคนเขาเพาะกายไหมครับเขาต้องทุบๆเหมือนทุบเนื้อให้มันอยู่ตัวไม่รู้จริงไหมนะฮะตีให้มันแข็งอยู่มือนะครับเคยดูพวกรายการประกวดอะไรแปลกๆมั้ยฮะประกวดคอแข็งอย่างเงี้ยเอาคองัดเหล็กเอาท้องงัดไม้อะไรเนี่ยเขาวิจัยว่าเขาทำจนกระทั่งเส้นประสาทมันไม่รับรู้ว่ามันเจ็บแต่จริงเจ็บแต่ว่าประสาทมันบอกว่าไม่เลิกละพอทีเงี้ยทุบอยู่ได้เลิกเจ็บแล้วเขาเลยไม่รู้สึกเจ็บเพราะเส้นประสาทมันบอกว่าไม่เจ็บแต่จริงอ่ะอาจจะทะลุก็ได้นะครับถ้าลองดูนะครับงั้นนี่คือวินัยนะครับมีวินัยอยู่3หน้าที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในช่วงท้ายนี้นะครับวินัยอันนั้นคือวินัยในการใช้เวลานะครับวินัยในการใช้เวลานะครับอยากให้พี่น้องได้ใช้เวลาตลอดทั้งปีนี้อย่างมีคุณค่าและมีความหมายเห็นไหมครับให้ทุกเวลาของท่านนับได้ในสายพระเนตรพระเจ้าใช้เวลาให้สมดุลนะครับทุกคนต่างมีบทบาทหน้าที่ไม่เหมือนกันบางคนต้องมีภาระทำงานหนักบางคนมีครอบครัวต้องดูแลลูกเล็กเด็กแดงบางคนร่างกายไม่แข็งแรงทุกคนมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันแต่ทุกคนสามารถใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเท่ากันได้เห็นไหมครับสมดุลในครอบครัวในการรับใช้มีวินัยในการพัฒนาตัวเองให้ติดสนิทกับพระเจ้ามีวินัยในการใช้เวลาเฝ้าเดียวอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนะครับผมกับครอบครัวเนี่ยตกลงก็จะท่องข้อคัมภีร์ตามสมุดที่แจกให้พี่น้องไปอะเมมบุ๊กแล้วท่องไปแล้วด้วย1ข้อนะครับเพราะว่าสัปดาห์ละข้อใช่ไหมครับเราก็ทำบรรลุเป้าหมายแล้วคือข้อแรกนะฮะมัทธิวบทที่4ข้อ4ใช่ไหมครับที่เป็นข้อแรกท่องอยู่ข้อแรกนะครับหวังว่าคงไม่ท่องข้อเดียวนะครับคงท่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันน่าภูมิใจนะฮะ1ปีท่องไปได้52ข้อ10ปีก็500กว่าข้อแล้วนะครับเห็นมั้ยครับใช้เวลาในการเฝ้าเรียนอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอนะครับพี่น้องเคยกินจนกระทั่งเหมือนกับกิน3มื้อในมื้อเดียวมั้ยครับพอรีบกินไงนึกว่าเราจะแข็งแรงเรารวมยอดเช้าไม่กิน
เที่ยงไม่กินกินมื้อเย็นมื้อเดียวจุกไหมจุกนะครับเฝ้าเดียวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าปีหนึ่งเฝ้าเดียวครั้งหนึ่งรวมยอดเดือนละครั้งก็พอมันจะจุกมันจะเหมือนกินอาหาร1เดือนในครั้งเดียวแล้วมันจะไม่ย่อยมันจะไม่รู้เรื่องแล้วก็สุดท้ายก็จะไม่ค่อยได้อะไรมากนะครับขอให้เราสม่ำเสมอใช้เวลาอย่างต่อเนื่องนะครับอันที่2คือมีวินัยในการใช้จ่ายเงินทองนะครับมีวินัยในการใช้จ่ายเงินทองด้วยนะปัญหาหนี้สินคือปัญหาที่เกิดจากค่านิยมผิดๆจำนวนมากนะครับหลายคนมีปัญหาหนี้สินเพราะเกิดจากค่านิยมบางคนผิดพลาดอันนี้เป็นไปได้แต่บางคนหลายคนเกิดจากค่านิยมที่ผิดค่านิยมที่เน้นบริโภคตามกระแสนะครับเห็นเขามีเราอยากมีบ้างเห็นมี iPhone เราอยากมีบ้างเห็นเขาอัปเกรดเป็น 4S เราก็อยากจะเป็น 4S บ้างทั้งที่ใช้งานไม่ต่างกับโทรศัพท์โนเกียพันกว่าบาทเลยโทรออกโทรเข้าเหมือนกันเตะเลยผมเคยเห็นเมลหนึ่งที่เขาส่งมาเปรียบเทียบระหว่างโนเกียรุ่นประดุกน้อยอ่ะรุ่นเล็กๆนะฮะกับ iPhone 4S เขาเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่เน้นโทรนานเน้นไม่มีอะไรฟังก์ชันอะไรมากนะครับใช้อะไรก็ไม่ค่อยเป็นออนไลน์ก็ไม่ออนไลน์เพราะไม่มีเงินจ่ายค่า TPIS ออนไลน์ก็ไม่ออนไลน์นะครับเมมเบอร์ก็ไม่ค่อยเป็นเพื่อนก็น้อย Twitter ก็ไม่ใช้เพราะไม่จะพูดอะไรกับใครดี Facebook ก็ไม่เล่นแล้วก็ซุ่มซ่ามทำหล่นบ่อยทำหายบ่อยเขาบอกให้ใช้โนเกียรุ่นนี้พันกว่าบาทแล้วจะมีความสุขเพราะว่ารู้จักการใช้จ่ายเงินไงฮะไม่ใช่พกไว้ตลอดเวลานะครับพกไว้ไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นหรือว่าต่ำลงนะครับการพกโทรศัพท์การเปลี่ยนรุ่นนะครับความและสมัยนี้ความง่ายในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้เนี่ยมันง่ายมากแล้วก็ล่อลวงมากนะครับงั้นหลายคนจึงมีปัญหาเอาเงินอนาคตมาใช้แล้วก็กลายเป็นหนี้สินพันตัวตลอดเวลานะครับ1โครินธ์บทที่4ข้อ1ถึง2นะครับเขาหมายว่าเราเนี่ยเป็นผู้อารักขาเราไม่ใช่เจ้าของเราเป็นผู้อารักขาเงินทองนะครับต่างๆที่พระเจ้าทรงประทานให้บอกให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้านะครับตอนเด็กๆเนี่ยผมถูกฝึกให้มีวินัยในการเงินนะครับคุณแม่ผมก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับตอนเด็กเราจะมีธนาคารเรียกว่าธนาคารมาธนาคารคุณแม่นะครับคุณแม่ก็จะเปิดโต๊ะเป็นธนาคารนะครับจำแรงตัวเป็นธนาคารพอเวลามีแต่เอี่ยวออกมาเนี่ยซึ่งอาทิตย์สองที่น่าจะเป็นตุ๊ดจีนใช่ไหมครับเด็กหลายคนอาจจะจ้องแล้วก็ได้นะเจอหน้าแบมือเลยนะยูอีนะทุกครั้งตุ๊ดจีนเนี่ยคุณแม่ก็จะเปิดโต๊ะนะฮะแล้วให้ลูกเอาเงินมาฝากได้นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ฝากน้อยที่สุดนะครับในบรรดาพี่ๆน้องๆเพราะเราต้องการไปซื้อของมากกว่าแต่พี่น้องเนี่ยฝากกันเต็มสตรีมเลยนะฮะฝากแล้วคุณแม่ก็จะมีแรงจูงใจมากว่าให้ดอกเบี้ยสูงมากเลยฝึกเราตั้งเด็กนะฮะให้รู้ว่าดอกเบี้ยคืออะไรนะครับผมดูดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารอาจจะประมาณ 7% 10% สมัยก่อนนะครับคุณแม่ให้18เลยครับเต็มแม็กฝากไหมฝากไหมดอกเบี้ย18จ่ายเป็นรายเดือนด้วยดอกเบี้ยโอ้โหฝึกให้ลูกรู้จักการนับเงินตั้งแต่เด็กโอ้โหคุ้มแฮะฝากกับแม่เราคุ้มแฮะอดอีกหน่อยนึงได้ดอกเบี้ยทบต้นเลยนะเนี่ยก็ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะฝึกมีเงินก็มาฝากผมเป็นคนที่ฝากไปถอนไปนะฮะเวลามีของก็อยากถอนมาซื้อของบ้างพี่ๆเนี่ยฝากเต็มที่เลยนะฮะพอเวลาผ่านไปเนี่ยปรากฏว่าพอเวลาถึงวันหนึ่งธนาคารปิดคุณแม่ว่ามันชักเยอะแล้วเหมือนกันนะก็ปิดธนาคารก็คืนเงินให้ลูกไปพี่ๆบางคนได้เป็นล้านเลยนะฮะไอ้ผมได้อยู่นิดเดียวไม่เยอะเพราะว่าเราฝากไปถอนไปเรารู้จักการหมุนเงินนะครับ เปลี่ยนเงินเป็นอย่างอื่นบ้างเพื่อหมุนไม่หมุนมาในชีวิตนะครับก็มีการฝึกวินัยในการใช้จ่ายเงินนะครับพี่น้องก็ต้องฝึกเหมือนกันสมัยก่อนเราจะมีสมการการเงินคือเงินรายรับมาใช่ไหมครับหักด้วยรายจ่ายแล้วค่อยเท่ากับเงินฝากเอาไปฝากธนาคารหรือไปลงทุนซึ่งมักจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันจะศูนย์เสมอรับลบจ่ายเท่ากับเงินฝากของเราคือรับลบจ่ายเท่ากับศูนย์เพราะเราไม่เคยเหลืออะไรไปฝากเพราะเราตั้งสมการคือรับมาใช้ให้หมดใช้ก่อนแล้วค่อยเหลือเท่าไหร่ค่อยไปฝากเพราะว่าสมัยนี้ไม่ได้ต้องเป็นรับเท่าไหร่กะจะฝากเท่าไหร่กะว่าจะลงทุนเท่าไหร่แล้วที่เหลือค่อยเอาไปใช้แล้วใช้ให้หมดเลยเพราะว่ามีความสุขเพราะว่าเราได้ฝากเอาไว้แล้วเราได้ไปฝากธนาคารเอาไปซื้อหลักทรัพย์ซื้อประกันชีวิตเอาไปซื้อหน่วยลงทุนเอาไปทำหลายอย่างแล้วล่ะแล้วที่เหลือค่อยๆเอาไปใช้ตามความเหมาะสมเราต้องรู้จักการเปลี่ยนชีวิตนะครับเพื่อตลอดทั้งปีนี้พี่น้องจะมีวินัยในการเงินเห็นไหมครับคนที่เป็นหนี้พระเจ้าอาจจะรออวยพรก็ได้เมื่อท่านรู้จักการมีวินัยในการใช้จ่ายเงินคนที่ทำธุรกิจ
ท่านอาจจะเผชิญปัญหาธุรกิจอยู่เวลานี้พระเจ้าอาจจะกำลังอวยพรท่านก็ได้แต่รอให้ท่านรู้จักมีวินัยในการเงินของท่านรู้จักการใช้จ่ายอย่างพอดีรู้จักการให้รู้จักอย่าตนีทีเหนียวและใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเห็นไหมครับวินัยที่3คือวินัยในการปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะครับมีวินัยในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องของตัวเองอยู่เสมอๆนะครับนะเช่นการนอนนะครับอย่านอนดึกอย่าตื่นสายนะครับอย่ากินตามใจปากอย่าเกียจคร้านในการออกกำลังกายปรับปรุงตัวเองใครที่เคยอ้วนปีนี้ขอให้เป็นปีที่ท่านหุ่นดีเป็นที่เล้าใจให้กับคนรอบข้างเมื่อก่อนมีอยู่แพ็คเดียวนะครับบิ๊กแบ็คบิ๊กแบ็คอยู่นี่เองนะฮะปีนี้ขอให้กลายเป็นซิกแพ็คไม่ใช่บิ๊กแบ็คนะครับใครที่เคยนอนดึกนอนไก่ขันเรากำลังจะไปนอนเนี่ยไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนชีวิตไปนอนให้เช้าแล้วตื่นให้เช้าร่างกายสดชื่นแข็งแรงผมลองมานานแล้วนะครับมาระยะหนึ่งละนอนให้เร็วขึ้นนอน 3:00 น 4:00 นนอนละแล้วตื่น 4:30 น ตื่น 5:00 นเพื่อเรามีเวลาเท่ากันเมื่อก่อนเรานอนดึกเปลี่ยนมาตอนเช้าแทนสดชื่นมากแล้วก็ได้ผลดีมากมีวินัยนะครับมีวินัยในการปรับปรุงตัวเองนะครับรู้จักการเรียนรู้ควบคุมอารมณ์ใช้ความคิดอยู่เสมออย่าเป็นทาสอารมณ์อย่าจินตนาเพ้อไปตามอารมณ์ของเราควบคุมตัวเองให้ได้ปรับปรุงตัวเองให้ได้นะครับอย่าดูละครมากเกินไปอย่าจินตนาการว่าเราเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเป็นคนรับใช้เป็นตระกูลเป็นลูกหลานทายาทที่ตกหล่นอยู่ข้างทางนะฮะฝึกควบคุมตัวเองควบคุมบุคลิกควบคุมปากให้ไวในการฟังช้าในการพูดควบคุมอะไรต่างๆพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเอเมนมั้ยครับพี่น้องให้รักยิ่งมีคนบอกว่าในทุกการสิ้นสุดนะครับมีการเริ่มต้นใหม่เสมอนะในทุกความทรงจำเนี่ยมีความฝันรออยู่ข้างหน้านะครับ In every ending there's a new beginning In every memory there's a dream ahead ทุกการสิ้นสุดของปีจะมีการเริ่มต้นปีใหม่ทุกความทรงจำอดีตที่ขมขื่นที่เราบกพร่องจะมีความฝันว่าเราจะดีขึ้นในวันข้างหน้าเห็นไหมครับดังนั้นอย่าดูหมิ่นวันที่เล็กน้อยแล้วก็อย่าท้อถอยในวันที่เริ่มต้นอย่าดูหมิ่นตัวเองว่าเราเป็นคนเล็กน้อยแล้วก็อย่าท้อซะก่อนเมื่อเราเพิ่งจะเริ่มต้นเห็นไหมครับผมไปก่อนจบผมไปพบหนังสือเล่มหนึ่งนะครับหนังสือเก่ามากเลย60กว่าปีละเป็นหนังสือของโรงเรียนของผมนะครับเรียกว่าอุโคสารเก่าแก่มากนะครับผมไปเปิดดูโอ้มันเก่ามากไปเจอบทกลอนหนึ่งที่ดีมากอยากจะทิ้งเอาไว้ให้พี่น้องได้ฟังดูแล้วก็เป็นพระพรในการที่เราจะเริ่มต้นวินัยชีวิตเริ่มต้นการปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะครับก่อนนี้ผมเพิ่งทราบว่าเป็นกราบนะฮะไม่ใช่กรอนนะกราบนะฮะเขาบอกกราบยานี11ฟังดูมีความรู้ไหมฮะแต่ผมไม่รู้คืออะไรนะครับกราบยานี11นะครับบอกว่าจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสัมภาวันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนะครับนิ้วเป็นสายระยางรองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัธยาศัยเป็นเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกล้องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นลาต้าฟังดูลมอะไรคือต้นหนนะครับขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปเห็นไหมครับขอให้พี่น้องได้ตั้งตัวตั้งต้นเป็นเรือลำใหญ่ที่จะไปถึงได้ในจุดมุ่งหมายของท่านตลอดชีวิตของท่านใครที่เรียนหนังสือขอให้ตั้งใจว่าปีนี้จะเป็นปีทองของเราในการที่จะเรียนหนังสือได้ดียอดเยี่ยมถวายเกียรติพระเจ้าเอเมนไหมครับใครที่ทำงานขอให้ปีนี้เป็นเป้าหมายเป็นปีที่เราจะรับการโปรโมทเพราะเราทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอเมนไหมครับคนที่มีครอบครัวขอให้เป็นปีที่เราได้สร้างครอบครัวพัฒนาปรับปรุงความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นและมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตพี่น้องที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนให้เราเป็นปีให้เราตั้งใจว่าเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้ามีส่วนในการดูแลคนและให้พระเจ้าทรงโปรดได้ใช้ท่านในตลอดทั้งปีนี้เอเมนนะครับเราให้อธิษฐานด้วยกันครับพี่น้องให้เราอธิษฐานตอบสนองต่อพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้หลายๆข้อสิครับว่าบอกพระเจ้าจากใจท่านว่าขอให้ปีนี้เป็นปีที่ท่านตั้งใจในการถวายเกียรติพระเจ้าในทุกเรื่อง